ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับจริตกุตุ้ย Image Expert วันนี้บอกเลยว่ามี3เทคนิคอยู่บ้านอย่างไรให้ได้ตังค์ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าช่วงนี้มันเป็นในช่วงของยุคออนไลน์เต็มตัวแล้วทุกคนจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในยุคออนไลน์นะครับโดยเทคนิคแรกเลยคุณจะต้องสร้างภาพลักษณ์ตัวเองในรูปโปรไฟล์และปกต่างๆใน Facebook ของคุณให้ดูน่าเชื่อถือและเป็นที่น่าจดจำโดยจะต้องดู1 healthyนะครับ2ต้องดูเป็นแฟชั่นไม่เอานะโบราณไม่เอาธรรมดาคนไม่จำนะครับ3คือ mood and tone จะต้องแมทชิ่งไปกับสินค้าและบริการของเราให้ตรงจุดประสงค์ด้วยเทคนิคที่2คือในเรื่องของการวิเคราะห์ฐานข้อมูลกลุ่มประชากรหรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เราจะขายสินค้าและบริการของเราออกไปคุณต้องรู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายอายุอยู่ในเรนจ์ไหนและที่สำคัญคือคุณจะได้กลุ่มนั้นชัดเจนเป้าหมายชัดเท่าไหร่คุณขายของได้มากเท่านั้นเทคนิคที่3คือคุณจะต้องมีเสน่ห์หน้ากล้องคุณต้องกล้าที่จะเอาชนะใจตัวเองในการฝึกฝนให้คุณเกิดความมั่นใจกับหน้ากล้องยิ่งคุณออกหน้ากล้องมันจะทำให้คนจำคุณและจำสินค้าของคุณได้เป็นอย่างดีแค่เพียง3เทคนิคแค่นี้ล่ะครับที่จริตครูตุ้ยมาบอกคุณสามารถนำไปพัฒนาสร้างรายได้เมื่อคุณอยู่ที่บ้านได้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ